สวัสดีค่ะนามัสเตมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกลือใน1ท่า3นาทีค่ะวันนี้นะคะเกลือจะมาเทคนิคการโฟลว์ท่าสวยๆนะคะจากท่าเมาเทนหรือที่โมเดิร์นเรียวค่ะเรียกว่าดาวเวิร์ดด็อกจะโฟลว์ไปเป็นสะพานโค้งยังไงเรามาฝึกไปด้วยกันนะคะจากท่าเมาเทนโพสนะคะหรือดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกเราจะพลิกลำตัวลงไปอยู่ในท่าสะพานโค้งได้ยังไงเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันดูนะคะเริ่มต้นจากการเข้าท่าด้วยท่า Mountain Pose หรือ Downward Facing Dog ก่อนนะเริ่มต้นให้เรารวบเท้าเข้ามาชิดกันยกขาซ้ายขึ้นยืดนะคะกดศีรษะลงจากนั้นงอเข่าซ้ายหงายสะโพกไปทางซ้ายเปิดสะโพกเปิดสะโพกมาเยอะๆเลยนับเมื่อไปต่อได้งอเข่าขวาแล้ววางเท้าซ้ายลงวางมาลึกๆจิกเท้าซ้ายไว้นะจิกเท้าซ้ายไว้ยกมือซ้ายขึ้นจากพื้นแล้วดันหน้าอกดันสะโพกของเราขึ้นเปิดอกมาเปิดอกมาท่านี้โมเดิร์นโยคะเรียกวายติงแต่ทรดิชันนอลเรียกปริวิตะปราวตาสนะทีนี้จะวางมือซ้ายลงไปที่พื้นยังไงเราต้องปรับข้อมือทางด้านขวาออกไปด้านข้างก่อนปรับปลายนิ้วชี้ปลายนิ้วมือขวานะคะออกด้านข้างแล้วแอนหลังเปิดอกวางมือซ้ายลงไปแล้วปรับมือขวาปรับเท้าของเราให้ลงมาสู่ท่าสะพานโค้งแบบนี้นี่เองสะพานโค้งนะคะก็จะต่อท่าอีกได้หลายท่าเลยแต่ทีนี้นะคะสมมติว่าเราจะกลับเลยเนาะเราไม่ต่อท่าเราก็กดมือขวาแน่นๆกดมือขวาแน่นๆจากนั้นยกมือซ้ายคลิกข้อมือขวากลับมาด้านหน้าวางมือซ้ายให้วางมือขวาสลับขากลับมาอยู่ที่ปราวตาสนะเหมือนเดิมแล้วเราก็จะต้องฝึกอีกข้างหนึ่งนะคะลองดูมันต้องใช้ท้องแล้วก็ใช้การเกร็งหน้าขาช่วยไม่งั้นน้ำหนักไปลงที่ข้อมือแล้วเราจะพลิกลำตัวได้ไม่ถนัดเนาะเทคนิคก็คือมันต้องมีการขยับปรับข้อมือทางด้านขวานิดนึงนะคะแล้วมันจะลงไปสะพานโค้งได้ง่ายขึ้นลองเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าใน1ท่า3นาทีค่ะนามัสเต้